ว่าประเด็นที่ต้องจับตาสำหรับหุ้นไทยในสัปดาห์นี้คือกลางสัปดาห์ทั้งกนง.ทั้งเฟดแล้วก็เรื่องของก้าวไกลที่มียุคกลางสัปดาห์จะผันผวนมากนะครับถ้าเฟดท็อกคำถามคือจะลงไหมผมว่าก็ลงไม่เยอะผมว่าเราจะลงเพราะว่าเรื่องของเราเองมากกว่าทั้งการเมืองในประเทศการสลับตัวผู้ว่าแบงก์ชาติเรื่องของประเด็นหุ้นเล็กหุ้นกู้อะไรก็ว่ากันไปผมว่าของไทยเราเนี่ยตอนนี้เอาเรื่องของเราเองก่อนของเราเองเนี่ยคือปัจจัยที่กดโอเวอร์แฮงตลาดไว้แล้ว valuation ที่เราเคยบอกนะครับว่า1350เนี่ยมันลึกละมันถูกละแต่ถ้าเป็นความกลัวหรือเป็น sentiment เนี่ยถูกแล้วมีถูกอีกเล่นเป็นกลุ่มดีกว่าฮะถ้าเป็นกลุ่มที่ถ้าการเมืองมากดเนี่ยกลุ่มไหนโดนกลุ่มไหนไม่โดนผมว่ากลุ่มที่โดนชัดเจนเนี่ยอสังหาโดนแบงก์โดนค้าปลีกโดนอะไรที่เป็นในประเทศโดนหมดแต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่โดนเนี่ยเช่นอะไรบ้างตัวที่ไม่โดนก็จะเป็นพวกส่งออกไม่โดนโรงกลั่นไม่โดนน้ำมันไม่โดนพวกที่เป็น global play จะไม่โดนเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ด้วยความที่เซตมันถูกนะครับเราอาจจะแบ่งกลยุทธ์เป็นถ้าเทรดดิ้งเน้นตัวที่เป็นส่งออกซะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าระยะกลางถึงยาวอยากซื้อลงทุนเล็งอสังหากับแบงก์บางตัวไว้ก็ได้ครับที่โดนกระทบจากการเมืองแต่นี่คือลงทุนนะต้องมองเป็น2รูปแบบนะครับเป็น2กลยุทธ์คำถามคือสเปรดในการเข้าครับสมมุติถ้าใครซื้อไปแล้วที่ 1,350 เนี่ยตอนนี้เซตอยู่ที่ 1,325 ผมว่ายังไม่ต้องซื้อเพิ่มเราต้องแบ่งสเปรดประมาณ50จุดเลยในความเห็นผมนะถ้ามีเรื่องของการเมืองเนี่ยเพราะว่าแน่นอนนะถ้าเราซื้อทุกๆ10จุดลงมา3 1330ซื้อ1320ซื้อมันไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็สุดหมดถ้าพื้นฐานในแง่ของ PE เนี่ยถ้า PE นะครับเนื่องจากงบไตรมาส1เราดีถ้างบถ้าเราดูที่ earnings หรือว่างบไตรมาส1ที่มันดีขนาดเนี้ยตรงเนี้ยถูกมากแล้วตรงเนี้ย1330 1350ตรงเนี้ยคือถูกกว่าโควิดอีกเพราะว่า earning เรากลับมาแล้วไงแต่ price ยังอยู่ที่เดิมถูกไหมฮะตอนนั้นโควิด900กว่าจุดแต่ earning เรากระทบหมดเลยไม่มีรายได้กำไรไม่มีแต่ตอนนี้กำไร earning เรามันกลับมาละแต่ว่า price ยังไม่กลับเพราะนั้นถ้าความถูกแพนถ้าเป็น PE เท่ากันแต่ถ้าเป็น price to book ยังลงได้อีกนิดนึงฮะ price to book ถ้าเอาแบบลึกสุดๆและเท่ากับช่วงโควิดประมาณ 1,250 ครับนั่นคือเท่ากับโควิดคือเรื่องของนายกกับเรื่องของแบงค์ชาตินะครับอันเนี้ยเซนซิทีฟที่สุดเพราะว่าถ้าสมมุติมีการเปลี่ยนตัวท่านนายกหรือว่ามีอะไรต่างๆเกี่ยวกับท่านนายกเนี่ยคือนโยบายที่เซตกันมาเนี่ยทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนหรือเปล่าทั้งหมดเลยดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกไตรมาส4จะยังมีอยู่หรือเปล่าพ.ร.บ.งบปี68ที่วางว่าจะเซตอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอีกหรือเปล่าอันนี้คือความไม่แน่นอนที่ชัดเจนที่สุดกับผู้ว่าแบงค์ชาติอันนี้คือเป็นเรื่องของการแทรกแซงละอันแรกเป็นนโยบายครับอันที่สองเป็นความเชื่อมั่น